ทุกท่านครับคนไทยได้รู้จักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งในฐานะหัวหน้าคสช.หรือนายกรัฐมนตรี5ปีเศษที่ผ่านมามีพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะย้อนแย้งสับสนทั้งบุคลิกภาพทัศนคติชุดความคิดชุดความรู้ทักษะการบริหารวันนี้เราจะเปิดแผลแฉ8ย้อนแย้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยได้ปลื้มปริ่มหรือแสดงความชื่นชมอะไรครับรัฐบาลไม่ใส่ใจในเรื่องของงบประมาณสาธารณสุขมันไม่พอเพราะอะไรเพราะท่านไปทำรักษาทุกโรคไงเล่าโรงพยาบาลเขาก็จะเจ๊งสารพัดจะตั้งคำถามเป็นภาระงบประมาณและไม่สามารถจะบริหารจัดการโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ไปที่ UN คดีมันพลิกครับเป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแต่เราสามารถทำได้จริงหากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจากไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบก็สามารถพลิกกลับมาพูดโครงการที่ตัวเองไม่ได้ริเริ่มไม่ได้ผลักดันเสมือนหนึ่งเป็นโครงการของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิตไม่ได้ให้สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญากับคนคิดแม้แต่น้อยปัญหาหนี้ครัวเรือนที่คนไทยมีหนี้มากเป็นอันดับ2ของเอเชียเป็นรองเฉพาะเกาหลีใต้เป็นอันดับ11ของโลกแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำน่าจะสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ่นเรื่องความเหลื่อมล้ำแทบจะทุกเวทีแล้วพลเอกประยุทธ์ท่านยังบอกด้วยนะคะว่าบางกลุ่มเนี่ยชอบพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมทุกคนต้องได้เท่ากันหมดได้เหมือนกันท่านนายกตั้งคำถามว่ามันมีที่ไหนบนโลกใบนี้กันเลยเนี่ยแล้วก็โจมตีเข้าไปพาดหัวข่าวเข้าไปไม่มีใครทำได้หรอกครับต่อให้เป็นเรียกไอ้ใครอยู่ข้างนอกกลับมาก็ทำไม่ได้ใครก็ไม่รู้กันนะทำแบบเดิมก็เจ๊งไปแบบเดิมเหมือนกันแล้วพูดมากก็อารมณ์เสียว่ะอธิบายความสำคัญของปัญหาอีกแบบหนึ่งแต่เวลาทำการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศกลับไปเอื้อกับบริษัทที่เป็นทุนใหญ่ผูกขาดของประเทศหรือทุนใหญ่ข้ามชาติหรือแม้แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบริษัทที่ได้ประโยชน์ก็คือทุนใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่มในประเทศปล่อยให้งบหมดจนต้องเลิกจ้างครูผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงพันโลงและทำท่าว่าถ้างบปี63ล่าช้าจะต้องเลิกจ้างอีกหลายหน่วยงานเงินเดือนและค่าตอบแทนแทบไม่พอจ่ายลูกจ้างและข้าราชการหลายกระทรวงแต่งบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เคยปรับลดอย่างมีนัยยะสำคัญนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ที่รัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศงบประมาณของกระทรวงกลาโหมก็เพิ่มมากขึ้นงบประมาณส่วนหนึ่งได้ถูกแปรสภาพนำไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทเกิดน้ำท่วมหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีเกิดภัยน้ำท่วมหนักสุดรุนแรงสุดในรอบ20ปีแทนที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมกลับลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทำใบเหลียงผัดไข่สวมหมวกเชฟกลับด้านซะงั้นครับก็มีช่วงหนึ่งที่ท่านนายกสวมบทเป็นเชฟด้วยนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนเขียนว่าเชฟตู่เนี่ยค่ะลงมือทำใบเหลียงผัดไข่แล้วก็ไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตรปล่อยให้มีการนำเสนอข่าวว่าต้องรื้อเพิงพักของผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เพียงเพราะว่าเพิงพักเหล่านั้นไปกีดขวางเส้นทางสัญจรของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนักข่าวไปเจอเนี่ยกำลังรื้อเพิงคือจริงๆชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมก็เลยย้ายกันขึ้นมาสร้างเป็นเพิงอยู่แถวริมสะพานนักข่าวก็ถามว่าอ้าวจะกลับบ้านกันหรือหรือทำไมอ่ะปรากฏว่าชาวบ้านก็บอกเพิ่นมาบอกว่าให้ย้ายออกจากสะพานรถมันกีดขวางทางโลดเพิ่นว่านายกสิมาซุ่มส้นทากอภัยค่ะบ่นกันทุกคนค่ะแม้เครือข่ายรัฐบาลจะดันหน้าออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อเพิงพักดังกล่าวแต่ก็น่าสงสัยเพราะพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเองว่าจัดห้องพักติดแอร์ไว้ให้แต่ประชาชนก็ไม่ไปนอนห้องแอร์กลับชอบที่จะอยู่กลางถนนอดคิดสงสัยไม่ได้ว่าแบบนี้เลยต้องรื้อเพิงพักของผู้ประสบภัยหรือไม่ตอนช่วงนี้เป็นช่วงอะไรวะช่วงระหว่างประสบภัยเพราะนั้นก็ต้องมีอาหารการกินให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยให้เขามีแหล่งเขาเรียกอะไรแหล่งพักพิงให้เขาป้าบอกว่าเตรียมที่พักพิงให้มีห้องแอร์ให้อยู่เลยไม่ไปชอบอยู่บนถนนพลเอกประยุทธ์ไปสารภาพที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าไปไหนมาไหนลำบากต้องมีรปภ.คุ้มกันมากมายไม่อยากเสี่ยงให้มีคนมาตะโกนด่าหรือมาชกหน้าเป็นนายกอ่ะรปภ.ก็เพียบเลยมั้ยมีรถมีอะไรต่างๆเขาบอกให้นายกไปคนเดียวสิครับจะได้รู้ความจริงถ้าไปคนเดียวแล้วใครเสี่ยงกับผมเป็นยังไงผมไม่ได้กลัวตายนะเพียงแต่ว่ามันเสียศักดิ์ศรีเมื่อใครอยู่ดีไปมาตะโกนด่าโป๊ะโป๊ะกับผมเนี่ยหรืออะไรว่าข้อหัวชกหน้าผมเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เพราะผมคิดว่ามีใครทำร้ายผมมีแต่รอยยิ้มแต่เพียงแค่นักศึกษามาร่วมฟังการลงพื้นที่มาฟังสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดแล้วชู3นิ้วต้องถูกจับดำเนินคดีย้อนกลับมานะครับในส่วนของนักศึกษาทั้ง5คนนะครับซึ่งในเวลาต่อมาก็ไปที่เปิดเผยนะครับว่าเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น5คนด้วยกันเนี่ยนะครับที่เข้ามาแสดงสัญลักษณ์ต่อหน้านายกรัฐมนตรีโดยที่เจ้าหน้าที่รปภ.ได้นำกลุ่มนักศึกษาทั้ง5คนนั้นเดินทางออกไปควบคุมตัวไว้ที่ค่ายทหารเมื่อวานนี้สัก 18:00 นนะครับทหารได้ปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง5คนกลับออกไปนะครับโดยแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทั้ง5คนมาทำความเข้าใจกับการปรับในการปรับทัศนคติแล้วก็จะมาแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นะครับ20พฤศจิกายนเห็นว่าตอนบ่ายโมงใช่ค่ะคือนัดหมายให้นักศึกษาทั้ง5คนกลับมาพร้อมกับผู้ปกครองพลเอกประยุทธ์บอกว่าไปไหนในช่วงน้ำท่วมมีแต่ประชาชนมาขอเงินน้ำท่วมออกมาบ่นชาวบ้านว่าชอบขอเงินแต่ภัยแล้งพลเอกประยุทธ์กลับเดินสายหว่านและแจกงบภัยแล้งทั่วประเทศและเดินสายลงพื้นที่จัดครม.สัญจรเพื่อขยายขอบเขตและพื้นที่ความนิยมทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่น้ำท่วมปล่อยให้ดาราไปรวบรวมและเรียรายเงินบริจาคจากประชาชนรัฐบาลบอกว่าไม่มีเงินในการฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเลยจะต้องไปออกรายการโทรทัศน์เพื่อขอรับบริจาคไปช่วยประชาชนผมรู้สึกว่าเขาน่าจะสั่งให้ครม.เนี่ยบินด่วนไปเดินลุยน้ำกับคุณบินที่อุบลราชธานีมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นผมไม่อยากเห็นคุณบินมารับโทรศัพท์ใครก็รับโทรศัพท์ได้จริงมันไม่มีอะไรเลยมุมนี้น่าสนใจใช่อย่างเอาครม.บินไปเลยใช่ในคืนนั้นเลยใช่ไปถ่ายทอดสดจากไปเดินกับคุณบินน่ะเงินช่วยฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วมไม่มีแต่มีเงินไปแจกในมาตรการชิมช็อปใช้10,000ล้านบาทเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และย้อนแย้งชัดเจนหรือไม่ชิมช็อปใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนคนไทยอายุ18ขึ้นไปลงทะเบียนรับวันละ1ล้านคน10ล้านคนจะได้คนละ 1,000 บาทเอาไปเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองทุกสถิติทุกวันนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเต็มไปตั้งแต่ตอน 3:00 นแล้วค่ะ เปิดเที่ยงคืนนะคะนี่คือ5ปีเสร็จกับ8พฤติกรรมย้อนแย้ง
ซึ่งถ้าหากปล่อยให้มีความย้อนแย้งลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกที่สุดแล้วจะกระทบกลายเป็นวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจะลดลงไปทุกขณะ